เรื่องของการเลือกใช้คันตีเหยื่อปลอมให้ตรงกับงานเนี่ยนะครับต้องเลือกยังไงนะครับอันดับแรกคือดูที่เหยื่อของเราก่อนการใช้งานของคันเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่ากับเหยื่อที่เรามีจะเอาไปใช้งานกันอยากจะให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูที่คันของเราเวลาเราเลือกซื้อเหยื่อนะครับมันจะตอบโจทย์กับคันทำให้เราใช้งานประสิทธิภาพของคันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นในการดีดเหยื่อนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เตี๋ยน้อยจะชวนพี่ๆมาคุยเรื่องการเลือกซื้อคันเบ็ดสักคันหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะยังคงเป็นที่สอบถามกันเข้ามานะครับปัญหาหลักๆนะครับที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาที่เตี๋ยน้อยหยิบขึ้นมาชวนคุยวันนี้นั่นคือเรื่องของการเลือกคันเบ็ดเอาไปใช้งานกับงานตีเหยื่อปลอมจะเลือกเวทไหนดีนะครับคำตอบนะครับของการเลือกคันเบ็ดในงานตีเหยื่อปลอมนะครับข้อแรกเลยนะครับคือต้องดูว่าเราเอาคันตีเหยื่อปลอมนะครับที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเอาไปใช้กับเหยื่อขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันตีเหยื่อปลอมนะครับจะมีระยะนะครับในการรองรับน้ำหนักเหยื่อนะครับที่หลากหลายกันออกไปนะครับพี่ๆน้องๆนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับเรื่องของการเลือกนะครับคันเบ็ดนะครับที่เวทใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเวท86เวท10 20เวท12 25หรือว่า15 30นะครับคือปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้รับมานั่นคือเรื่องของนะครับอยากจะใช้คันที่ค่อนข้างจะครอบคลุมกับเหยื่อที่มีน้ำหนักเบานะครับตีออกไปได้ไกลแต่นะครับอยากจะใช้คันที่มันเป็นเวทแข็งหรือว่าอยากจะใช้เหยื่อที่มีน้ำหนักที่มากนะครับแต่จะใช้เวทอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเลือกคันเบ็ดนะครับเพราะว่าตีน้อยนะครับเอาเหยื่อเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับเหยื่อพวกนี้นะครับก็จะเป็นทั้งงานชะโดงานผิวน้ำงานชายฝั่งนะครับที่เอามาใช้กันนะครับงานกระพงน้ำเช้าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือเรื่องของน้ำหนักเหยื่อที่เราจะเอาไปใช้กับคันนะครับที่เราจะเลือกซื้อคันนะครับน้องๆ นะครับดูได้ที่ตัวคันเบ็ดนะครับตามสเปคคันเบ็ดที่น้องๆ อยากได้นะครับคืออย่างเช่นเวท10 20นะครับเหยื่อก็จะอยู่ประมาณ10ถึง30กรัมนะครับหรือประมาณ1ออนคือ28กรัมเพราะนั้นการเลือกซื้อคันเบ็ดนะครับเราต้องดูเหยื่อที่เราจะใช้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็น Combat แข็ง480น้ำหนักอยู่ที่26กรัมนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณเวท10 20ก็ยังได้นะครับแต่นะครับมันค่อนข้างจะแอนๆนิดนึงนะครับก็จะขยับไปเป็นเวท12 25เลยก็ได้นะครับสำหรับการเลือกซื้อคันเบ็ดที่จะใช้กับเหยื่อประเภทแบบนี้นะครับอีกสักตัวนึงตัวนี้เป็น Goldinger 600น้ำหนักตัวเหยื่อเนี่ยอยู่ที่ 32.5 กรัมนะครับจะไปใส่นะครับเราจะเอาเหยื่อตัวนี้ไปตีกับเวท10 20นั้นก็ทำให้ทำไมครับปลายคันนะครับรับน้ำหนักของตัวเหยื่อมากเกินไปนะครับทำให้แอคชั่นของคันในการดีดเหยื่อนะครับเราจะหวดนะครับมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโอเวอร์กับคันเกินไปอย่างเช่นตัวนี้ก็ต้องเป็นครับเลือกใช้กับคันอย่างเช่น12 25นะครับที่รองรับกับเหยื่ออยู่ประมาณ35กรัมอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะตัวนี้มันอยู่ประมาณ32.5 กรัมก็ยังถือว่าก็ยังใช้ได้นะครับกับคันเวท12 25คันก็จะมีความแข็งที่รองรับกับเหยื่อได้เป็นอย่างดีนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับงานชะโดปลาคอกนี่นะครับอันนี้สปินเนอร์นะครับน้ำหนักเหยื่อนะครับอยู่ที่ 38.5 กรัมซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องใช้กับคันเวท12 25เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นป๊อปฟีดนะครับน้ำหนักตัวเหยื่ออยู่ที่30กรัมอย่างนี้ก็ต้องใช้คันสปินนิ่งหรือว่าเบสแคตติ้งเนี่ยนะครับก็เป็นเวท12 25ขึ้นไป15 30นะครับซึ่งการใช้ฝั่งพี่ๆน้องๆหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าจะอยู่ประมาณนี้กับคันเวทนี้นะครับ15 30หรือว่า12 25อีกสักตัวนึงนะครับอันนี้เป็นดูโอ130น้ำหนักตัวเหยื่อก็จะอยู่ประมาณ 31.5 กรัมนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ12 25นะครับก็จะทำให้คันนั้นนะครับรองรับกับน้ำหนักเหยื่อได้เป็นอย่างดีนะครับจะไปใส่กับเวท10 20นะครับก็จะทำให้คันนั้นนะครับแบกน้ำหนักเกินไปเดี๋ยวตีน้อยจะยกตัวอย่างนะครับคันตีเหยื่อปลอมมาให้พี่ๆได้ดูสัก2รุ่นนะครับอันนี้เป็นสตีทโฟกเกอร์นะครับพี่ๆกับตัวสตีทแมชชีนกันไทป์3นะครับตัวโฟกเกอร์ก่อนเลยนะครับ
ัวเหยื่อที่เขารองรับนะครับก็คือเวท7ถึง28กรัมเวทสายเป็นเวท10 20นะครับแอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่ตัวนี้นะครับโฟกเกอร์นี่นะครับตัวนี้โฟกเกอร์ก็เป็นงานปลาช่อนงานชะโดได้เหมือนกันนะครับพี่เราก็เลือกกับเหยื่อแบบนี้นะครับเอาไปใช้กับคันโฟกเกอร์นะครับเวทเหยื่อตั้งแต่7ถึง28กรัมนะครับส่วนอีกคันหนึ่งตัวนี้เป็นแมชชินกันไทส์3เวทเหยื่อที่เขารองรับเนี่ยนะครับ9ถึง35กรัมเวทสาย10ถึง20ปอนด์เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าคันตัวนี้เวท10 20แอคชั่นมีเดียมเฮฟวี่พลัสนะครับซึ่งคันจะมีความตึงความแข็งที่รองรับกับเหยื่อได้เป็นอย่างดีกับงานหนักๆงานชะโดปลาป่าปลาจิบเราก็เลือกเหยื่อที่มีน้ำหนักที่มากขึ้นได้นะครับที่จะไปใช้กับคันตัวนี้ทีนี้เราก็เลือกว่าเราชอบโฟกเกอร์หรือว่าเราชอบสตรีทแมชชีนกันไทส์3กับงานที่ไม่ใหญ่มากนะครับกับเหยื่อที่เรามีไม่ใหญ่มากนะครับเราก็เลือกโฟกเกอร์แต่ถ้าบอกว่าเราต้องการคันโหดๆนะครับเหยื่อใหญ่ๆปลาจิบตีพวกดูโอ130นะครับน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่ 31.5 เนี่ยนะครับเนี่ยเราต้องใช้ตัว130กับคันตัวแมชชีนกันนะครับถ้าเอา130ไปใช้กับโฟกเกอร์คันปลายมันก็จะอ่อนนะครับมันแอ่นเกินไปกับการดีดเหยื่อแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอยากจะให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ดูที่คันของเราเวลาเราเลือกซื้อเหยื่อนะครับมันจะตอบโจทย์กับคันทำให้เราใช้งานประสิทธิภาพของคันเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นในการดีดเหยื่อนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็หยิบขึ้นมาเล่าให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังกันเพราะว่าหนึ่งในปัญหาที่เราเจอคืออาจจะไม่ทราบนะครับเรื่องของการเลือกใช้คันตีเหยื่อปลอมให้ตรงกับงานเนี่ยนะครับต้องเลือกยังไงนะครับอันดับแรกคือดูที่เหยื่อของเราก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปลาช่อนก็เหมือนกันงานปลาช่อนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยนะครับเหยื่อก็อยู่ประมาณ7กรัมจนถึงประมาณ18กรัมนะครับจะอยู่ประมาณนี้เราก็เลือกนะครับเหยื่อที่มันตอบสนองนะครับกับคันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณนี้เราก็เลือกเอามาใช้งานกันนะครับเพราะว่าถ้าเรานะครับไปมองเรื่องความแข็งของคันการใช้งานเนี่ยนะครับการใช้งานของคันเนี่ยก็จะตอบโจทย์ได้ไม่ดีเท่ากับเหยื่อที่เรามีจะเอาไปใช้งานกันนะครับวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ทำความเข้าใจกับการเลือกซื้อคันเบ็ดนะครับเอาไปใช้งานตามประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ38 40 62 87 10 25 87 10 20 12 25 15 30เขาจะมีเรื่องของแก๊ปในการใช้เหยื่ออยู่นะครับก็ลองดูที่คันเบ็ดนะครับลองดูที่เหยื่อของเรานะครับแล้วเราก็จะสามารถตอบโจทย์นะครับกับงานที่เราจะไปใช้ได้นะครับมันจะไม่ใช่คันเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับมันจะต้องมีคันที่ออกแบบมาให้ใช้กับ10 20มันจะต้องมีคันที่ออกแบบมาให้ใช้กับ12 25มันจะต้องมีคันที่ออกแบบมาให้ใช้กับ15 30นะครับ38 40 62นะครับ74ก็เหมือนกันเขาจะทำคันออกแบบมาเฉพาะนะครับจะไม่ใช่ออกแบบมาให้คันเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเอาปัญหาตรงนี้มาเล่าให้กับพี่ๆน้องๆนะครับได้รับฟังกันนะครับพี่ๆสนใจก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับกับเรื่องของคันเบ็ดในหลายๆแบรนด์นะครับวันนี้จะน้อยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ